ดีครับนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวสินค้านะครับเป็นตัว handheld computer นะครับเป็นยี่ห้อนะครับตัวนี้จะเป็น DSAC นะครับเป็นโมเดล DS5 นะครับจากประเทศเกาหลีนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็น OS จะเป็นตัว Windows Mobile 6.5 นะครับตัวนี้แล้วก็หัวสแกนน่าจะเป็นแบบ 2D นะครับผมแล้วก็มี Wi-Fi นะครับตัวนี้หน้าจอนะครับอยู่ที่ 3.5 นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็อยู่ที่ 5,200 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับผมก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง8ชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็ตัว CPU นะครับตัวนี้จะเป็นตัว ARM Cortex A8 นะครับ 1 GHz นะครับ Memory ก็อยู่ที่512 MB RAM นะครับแล้วก็ 1 GB ROM นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นี่คือสำหรับงานคือจะใช้ในพวกโรงงานนะครับผมก็คือลักษณะคือต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็ใช้กับตัวแอปพลิเคชันได้นะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ลองยิงให้ดูนี่จะเป็นตัวปุ่มสแกนนะครับที่ใช้สำหรับการเวลาสแกนนะครับนี้ด้านข้างด้วยนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถจะกดปุ่มไหนก็ได้ปุ่มหนึ่งนะครับหรือนะครับก็คือมันก็จะมีแสงออกมาครับจะเป็นตัว 2D นะครับที่ผมยิงให้ดูตัวนี้นะครับผมจะลองยิงให้ดูนะครับว่าการยิงเนี่ยมันค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะตัวนี้โหนอ่านได้ดีมากตัวนี้นะครับผมแต่ผมจะลองยิงให้ดูนะครับว่าในการอ่านเนี่ยมันอ่านได้เร็วขนาดไหนนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างของตัวบาร์โค้ดนะครับในการอ่านนะครับว่าถือนี่ยิงนะครับมันจะอ่านนะฮะไวมากเลยก็คืออ่านได้ทั้งตัวที่เป็น QR code ก็ได้นะครับหรือจะเป็น 1D ก็ได้ก็สามารถอ่านได้หมดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีอุปกรณ์เสริมนะครับก็จะเป็นตัวลักษณะเป็นเคเบิลนะครับก็คือทั้งลูกค้าเนี่ยสามารถจะซื้อเป็นเคเบิลก็ได้นะครับมาต่อครับคือต่อเพิ่มการชาร์จนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเคเบิลนะครับตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เคเบิลก็คือใช้ตั้งชาร์จได้นี่นี่คือผมเสียบตรงนี้คือมันจะเป็นลักษณะที่ตั้งชาร์จได้เสียบชาร์จได้นะครับเป็นลักษณะตั้งชาร์จได้นะครับสะดวกครับตรงนี้นะครับผมหรือลูกค้าจะไม่ใช้เคเบิลก็ได้นะครับก็คือลูกค้าคือลักษณะคือไปเสียบต่อสายตรงก็คือเสียบไปชาร์จด้านนี้นะครับจะเป็นที่ชาร์จนะครับตรงนี้นะครับผมก็คือชาร์จตรงนี้ได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่ทางลูกค้านะครับว่าจะซื้อเคเบิลหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่บริษัท Retail Business Service จำกัดนะครับเบอร์โทรก็02นะครับ743 4595นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ